สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหานะครับวันนี้เรามาอัดกันที่น้ำตกกระทิงเลยนะฮะวันนี้มาเป็นวิทยากรกันที่ราชมงคลเทคโนโลยีภาคตะวันออกครับจันทบุรีนะฮะก็เห็นบรรยากาศดีเราก็เลยมาอัดกันตรงรีสอร์ทที่เราพักเลยนะอยู่ติดภูเขาแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยก่อนจะกลับกรุงเทพผมก็มีวิทยากรรับเชิญมาด้วยนะฮะวันนี้ก็คือคุณสิริชัยครับเขาก็เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วซึ่งวันนี้ได้ขึ้นไปเวทีเนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้จากปากเขาเองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาจะมาสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยเขาก็เคยที่จะท้อแท้ที่จะออกจากเส้นทางบัญชีมาใช่ไหมฮะแล้วก็กลับตัวกลับใจเมื่อเจอจุดผกผันแล้วก็เลยกลับเข้ามาในวงการวิชาชีพบัญชีอีกครั้งหนึ่งต้องให้คุณสิริชัยเล่าเท้าความเลยว่าเมื่อสมัยก่อนตอนนั้นเรียนอยู่ที่จุฬาใช่มั้ยใช่ครับเรียนที่บัญชีจุฬาปีอะไรฮะตอนนั้นปี1ครับตอนนั้นปี1เทอม2ปี1เทอม2ปี1เทอม1นี่เรียนบัญชีพื้นฐานยังเรียนแล้วครับขั้นต้นบัญชีขั้นต้นอ๋อเรียนขั้นต้นพอเทอม2นี่เรียนชั้นกลางป่ะฮะกลาง1ครับกลาง1ครับอ๋อโอเคฟังก็คือตัวสินทรัพย์นั่นเองนะฮะตั้งแต่สินทรัพย์หมุนเวียนไปยังสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั่นแหละนะแล้วเป็นยังไงตอนนั้นเรียนคะแนนผลสอบหรือความรู้ที่เรามีในเรื่องตรงนี้เป็นยังไงบ้างตอนนั้นคะแนนตอนนั้นก็ถือว่าโอเคครับเกาะมีนครับเกาะมีนครับก็ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราอะไรอย่างงี้ครับก็รู้สึกว่าพอแท้ตอนนั้นก็คิดว่าอาจจะซิ้วไปเรียนคณะอื่นอื้อครับผมเหรอเพราะว่าเรารู้สึกว่าคะแนนมันไม่ดีใช่มั้ยคะแนนเกาะมีนนี่คะแนนเกาะมีนก็คือโอเคโอเครู้สึกว่าถ้าคือตอนนี้มันเรียนแล้วมันค่อนข้างจะซัฟเฟอร์ครับผมทีนี้ถ้าเกิดอันนี้แค่ปี1ถ้าเกิดปี2ปี3ที่มันเรียนยากขึ้นเราจะทำยังไงใช่ครับโอเคก็เลยท้อแท้มั้ยตอนนั้นท้อแท้ครับท้อแท้แล้วคิดจะเปลี่ยนเส้นทางคิดจะเปลี่ยนเส้นทางแต่ยังไม่ได้บอกที่บ้านครับไม่ได้บอกที่บ้านแล้วหลังจากนั้นแล้วอะไรเป็นจุดผกผันให้คุณกลับเข้ามาอีกครั้งนึงอ่ะเอิ้นนะครับพี่สาวผมเรียนป.โทอยู่ครับนี่ก็เขาก็ไปรู้จักกับสำนักงานทำบัญชีที่1นะครับสำนักงานทำบัญชีสอบบัญชีทีนี้เขาก็ครับทีนี้เขาก็มีคนมาแนะนำเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบใช่มาแนะนำว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยสำนักงานทำบัญชีสอบบัญชีเนี่ยมันดียังไงมันดียังไงมันรายได้มันมั่นคงรายได้มันโอเคนะพอที่จะแบบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็แบบมีอนาคตที่ดีได้ทีนี้ผมก็เขาก็ไม่ได้พูดให้ผมฟังโดยตรงนะเขาเล่าที่บ้านฟังแต่ผมไปได้ยินครับได้ยินที่เขาพูดเขาพูดที่บ้านฟังหมดเลยผมก็กลับมานั่งคิดว่าถ้าเกิดมันดีขนาดเนี้ยมันก็คุ้มค่านะถ้าเกิด4ปีที่ผมจะเรียนแล้วคุณก็ไปฝึกงานกับเขาด้วยใช่ไหมไปฝึกอยู่ช่วงนึงครับฝึกอยู่ช่วงนึงครับผมคือจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดผกผันที่ทำให้คุณคิดว่ามันคุ้มค่ากับการที่คุณจะลงทุนเรียนบัญชีต่ออีก4ปีที่เหลือใช่ครับตรงนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็เลยทำให้คุณกลับเข้าไปเรียนบัญชีต่อจนจบใช่ครับพอคุณเรียนจบแล้วนี่คุณเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลยไหมฮะยังครับตอนนั้นก็ได้เข้าไปฝึกงานอยู่ที่สำนักงานสอบบัญชีที่หนึ่งครับผมแล้วก็ยังไงต่อฮะแล้วก็ทยอยสอบ CPA ทยอยสอบ CPA ครับจนตอนนี้ก็เพิ่งได้เป็นผู้สอบบัญชีและใบอนุญาตครับผมอ๋อได้เป็นผู้สอบบัญชีแล้วใช่โอ้แปลว่าเส้นทางคุณนี่เกือบจะหลุดออกจากวงการไปแล้วนะใช่เกือบจะหลุดตั้งแต่ต้นๆเลยครับแต่ก็ยังสู้มาได้จุดตรงนี้เนี่ยผมมีความคิดอยู่เรื่องนึงก็คือว่านักศึกษาที่กำลังเรียนบัญชีอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีช่วงของการท้อแท้แล้วก็อาจจะหลุดออกไปเลยจากวงจรบัญชีคือไม่เรียนบัญชีต่อถ้าเกิดไม่มีใครมาบอกถึงว่าเรียนบัญชีแล้วมันดียังไงมันจะทำให้เรามีความก้าวหน้ายังไงมันจะทำให้เรามีรายได้ในอนาคตยังไงถ้ามีใครมาบอกเขาอาจจะไปต่อได้ไหมใช่ครับผมว่าเขาถ้าเขารู้หรือมีคนมาพูดเขาฟังว่าถ้าเขาทำแบบนี้สู้อีกหน่อยพยายามอีกนิดนึงสิ่งที่เขาได้ในอนาคตคืออะไรมันคุ้มครับมันคุ้มกับการลงทุนนะใช่ครับผมอย่าไปคิดว่าอุปสรรคตอนเนี้ยที่เรียนเนี่ยมันยากมันเหนื่อยมันงงอะไรอย่างเงี้ยเรามองที่จุดหมายดีกว่าครับอย่ามองที่มองที่ระยะทางเพราะระยะทางเนี่ยอาชีพไหนก็ยากหมดแล้วครับมีอุปสรรคใช่ๆในอาชีพนี้ก็จะสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้เราในอนาคตซึ่งตอนนี้คุณสิริชัยเป็นผู้สอบบัญชีแล้วนี่รายได้ในอนาคตที่เยอะขึ้นก็จะตามมาแล้วเพราะคุณมีไลเซนส์แล้วใช่มั้ยใช่ครับก็เดี๋ยวอนาคตน่าจะมีรายได้ที่เยอะขึ้นครับปีเยอะขึ้นนะฮะจากการที่เคยลงทุนในการเรียนหนัก4ปีแล้วก็
ฝึกงานในสำนักงานบัญชีอีก3ปีนะฮะ3ปีกว่า4ปีมันก็บรรลุผลใช่ครับตอนนี้บรรลุผลแล้วก็คุ้มค่าที่จะลงทุนนะฮะดังนั้นใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังในเรื่องการเรียนบัญชีอยู่ว่ามันยากยังไงเนี่ยคุณก็ไปศึกษาหน่อยว่าการเรียนบัญชีโอกาสที่หลังจากคุณเรียนจบบัญชีมาแล้วคุณจะมีโอกาสอะไรที่ดีๆรออยู่มั้ยใช่ครับให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเนี่ยได้ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่จะเจอมันใช่ครับจะได้เรียนจบแล้วไปหาโอกาสดีๆหารายได้ดีๆได้ใช่ครับผมก็ถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับบัญชีไหมชอบไหมลองมาหาอาจารย์มานพดูครับโอเคครับผม